Hello everyone, sorry I'm late. สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะที่มาช้านะก็หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะที่คุณครูให้นักเรียนไปหาคำศัพท์นะคะ5คำมานะคะก็แล้วก็ตามสัญญานะคะคุณครูบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า5คำนั้นมันคือคำว่าอะไรแล้วก็มาเช็คกันว่านักเรียนทำกันมาถูกหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะเราก็ยังอยู่กันในเรื่องของ places around me places นะคะ places ก็คือสถานที่นั่นเองนะคะซึ่งเราก็ได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่กันไปบ้างแล้วนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยยังจำกันได้อยู่หรือเปล่านะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่คำแรกธนาคารก่อนเลยละกันนะคะธนาคารภาษาอังกฤษคือคำว่า bank นั่นเองนะคะ bank ต่อไปปั๊มน้ำมันจำได้ไหมเอ่ย do you remember ปั๊มน้ำมันภาษาอังกฤษคือคำว่า gas station gas station นะคะต่อไปค่ะว่ากันไปยาวๆเลยนะคะนอกจากธนาคารปั๊มน้ำมันนะคะ Bank Gas Station ก็ยังมีร้านขายตุ๊กตาก็คืออะไรคะ Toys Shop นะคะแล้วก็ Toys Shop มาคู่กับ Gift Shop Gift Shop ก็คือร้านขายของขวัญ นะคะหรือของต่างๆนั่นเองนะคะต่อไปสวนสาธารณะค่ะ Parkชายหาดค่ะ beach ห้างสรรพสินค้าช้อปปิ้งอะไรเอ่ย shopping mall หมดหรือยังเอ่ยคำศัพท์ที่เราเรียนไปนะคะเกี่ยวกับสถานที่ทำไมครูเขียนเอียงจังหมดหรือยังเอ่ยคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ยังไม่หมดนะคะยังมีอะไรคะวัดนะคะวัดก็คือ temple นั่นเองวัดก็คือ temple นะคะแล้วก็โรงพยาบาลก็คือ hospital hospital โอเคนะคะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ที่เราเรียนไปยังมีอีกหนึ่งคำค่ะคุณครูเชื่อว่านักเรียนจำได้แน่นอนคำนี้คือคำว่า zoo นั่นเองนะคะ zoo ก็คือสวนสัตว์นั่นเองนะคะโอเคนี่ก็ทบทวนกันนิดนึงนะคะเกี่ยวกับสถานที่ที่เราได้เรียนไปแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของคำศัพท์5คำที่เมื่อวานนี้ครูได้ให้กันบ้านนักเรียนไปหาความหมายของคำศัพท์5คำนั้นมานะคะว่ามันคืออะไรต่อไปเรามาดูกันที่อันนี้นะคะเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชาย2คนเขากำลังคุยกันนะคะสถานการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนเอ่ยสถานการณ์นี้เกิดขึ้นที่ bus stop นั่นเองนะคะ bus stop หรือ bus station มีความหมายเหมือนกันนะคะเดาได้ไหม bus stop คืออะไรหรือบางคนรู้ไหมเอ่ย bus stop หรือ bus station ใช่แล้วค่ะ bus stop หรือ bus station ก็คือสถานีรถประจำทางนั่นเองนะคะเพราะว่าคำว่า bus แปลว่ารถประจำทางนะคะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่ารถบัสนั่นเองนะโอเคทีนี้เด็กผู้ชายคนนี้เขาก็ถามเด็กผู้หญิงคนนี้ว่า excuse me ขอโทษนะครับ okay excuse meI'm looking for the Lama Hospital. Okay, ทีนี้ในนี้นะคะครูว่าน่าจะมีอยู่2คำในประโยคนี้ที่นักเรียนรู้ความหมายกันแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะรู้ทั้งประโยคเลยก็ได้อ่ะเรามาดูกันว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าอะไร Excuse me คือเป็นการขออนุญาตนะคะขอโทษนะครับ I'm looking เราเคยเรียนไปแล้วว่าคำว่า look แปลว่าดูหรือมองนั่นเองนะคะ I'm looking lookดูหรือมอง ing ก็คือกำลังใช่ไหมคะ I'm looking ฉันกำลังมองหา the Rama Hospital มาดูที่คำนี้ค่ะ hospital ก็คือโรงพยาบาลนั่นเองนะคะ hospital คือโรงพยาบาลนะเด็กผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าฉันกำลังมองหาโรงพยาบาลนะคะ where is it where ก็แปลว่าที่ไหนนะคะโรงพยาบาลมันอยู่ที่ไหนคุณรู้หรือเปล่าเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เลยรู้ไหมคะรู้ทางไหมรู้นะคะเขาก็เลยบอกว่า is on Rama 6 road มันอยู่ที่ถนนพระราม6นะคะ is next to the bank เขาก็บอกว่า is next to the bank มันอยู่ next to
the bank นะคะมันอยู่ next to ธนาคารทีนี้วันนี้ล่ะค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำนี้ใช่ไหมคะที่ครูให้หนูหาคำศัพท์ไปก็คือมีคำว่า next to เป็น1ใน5คำนั้นด้วยเราจะมาดูกันว่าคำว่า next to แล้วก็คำอื่นๆนั้นแปลว่าอะไรที่หนูหาความหมายมานั้นถูกต้องหรือเปล่านะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะอันนี้บอกว่า excuse me I'm looking for the bank แต่เด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเขาไม่ได้มองหา hostel แล้วนะคะเขามองหา bank ใช่ไหมคะ where is it it opposite is opposite the hospital it opposite the hospital เราได้ไป1คำเมื่อกี้คือ next to ใช่ไหมคะอันที่2คือ opposite จำไว้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรบางคนนะคะเห็นจากรูปภาพอาจจะรู้แล้วนะอันนี้คือมัน opposite เห็นไหมคะ bank มัน opposite กันกับ hospital ลองดาวความหมายไปพร้อมๆกันนะคะว่าคำว่า opposite มันคืออะไร Excuse me I'm looking for the bank ยังคงมองหาธนาคารนะคะทีนี้เปลี่ยนเมืองนะคะมันก็เลยอยู่ไม่ใช่ที่เดียวกันนะ Where is it is near the hospital นี่ค่ะคำว่า near มันอยู่ทำไมกันคะ bank มันอยู่ near hospital ก็คือ near แปลว่าใกล้นะคะ near แปลว่าใกล้นะ is near the hospital ก็คือมันอยู่ใกล้กันกับโรงพยาบาลนะซึ่งเมื่อกี้ opposite มันอยู่ตรงกันข้ามนะคะ near ใกล้ next wordExcuse me, I'm looking for the bank. Where is it? It's in front of the hospital. เพราะฉะนั้นเขาบอกว่า bank มันอยู่ in front of อันนี้ hospital ใช่ไหมอันนี้ bank แล้ว bank มันอยู่ in front of เพราะฉะนั้นคำว่า in front of แปลว่าเห็นไหมคะ bank มันอยู่ทำไม hospital in front of ก็คือแปลว่าข้างหน้าหรือด้านหน้านั่นเองใช่ไหมคะเห็นไหมว่าธนาคารมันอยู่ข้างหน้าโรงพยาบาลนะคะได้3คำแล้วนะ opposite ตรงกันข้าม near ใกล้ in front of ข้างหน้าความหมายที่หามาถูกกันหรือเปล่าเอ่ยต่อไปค่ะ excuse me I'm looking for the bank where is it is behind the hospital isbehind the hospital behind อันนี้ bank อยู่นี่ hospital อยู่นี่เขาบอกว่า bank มันอยู่ behind the hospital ก็คืออยู่ทำไมคะข้างหลังนั่นเองนะคะเห็นไหม bank ธนาคารอยู่ behind ข้างหลัง hospitalโรงพยาบาลสี่คำแล้วนะคำแรก opposite ตรงกันข้าม near ใกล้ in front of ด้านหน้าข้างหน้า behind ข้างหลังนะคะต่อไปคำว่า excuse me I'm looking for the bank where is it is next to the hospital bank อยู่นี่ hospital อยู่นี่bank hospital มันอยู่ทำไมกันเลยnext to ก็คือถัดไปนะคะถัดไปหรือถัดจากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราได้กันมา5คำแล้วนะคะก็คือ opposite opposite สะกดไปด้วยจะได้จำได้นะคะ opposite แปลว่าตรงข้ามนะต่อไปnear near แปลว่าใกล้ต่อไปคำว่า in front of แปลว่าข้างหน้า behind behind ข้างหลังและสุดท้ายก็คือคำนี้เลยนะคะ next to next to ก็คือถัดไปหรือถัดจากนั่นเองนะคะทีนี้เป็นไงบ้างความหมายที่คุณครูให้หนูหามานะคะ5คำเมื่อวานนี้ทำกันได้ไหมแล้วก็ถูกไหมนะคะถ้าเกิดว่าใครทำมาแล้วไม่ถูกนะคะก็แก้ให้ถูกต้องตามนี้เลยนะคะ
โอเคทีนี้เราได้ความหมายของ5คำนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น opposite near in front of behind and next to ทีนี้เรามาลองทดสอบกันบ้างว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจใน5คำนี้มากแค่ไหนนะคะอันนี้ก็ตอบไปพร้อมๆกันเลยนะทำไปพร้อมๆกันเลยโอเค next slide ต่อไปมาช่วยกันตอบ I'm looking for the bank มองหาแบงค์ค่ะแบงค์อยู่นี่นะคะ Where is it? Where is the bank? อ่ะทีนี้ให้เอา5คำนั้นมาเลือกตอบค่ะ Opposite, near, behind, in front of แล้วก็ next to Is the hospital? ข้อนี้ต้องตอบอะไรเอ่ยข้อนี้ต้องตอบดูสิถูกไหมopposite นั่นเองนะคะมีใครตอบถูกบ้างโอเค opposite ก็คือมันตรงกันข้ามกันนะต่อไปค่ะข้อต่อไป excuse me I'm looking for the bank ยังคงมองหาธนาคารนะคะ where is it I'm looking for the bank where is it เขามีประโยคมาให้ it's the hospital มันอยู่ทำไมกับ hospital คะอันนี้มันอยู่ทำไมจำได้ไหมมันอยู่ใกล้bank มันอยู่ใกล้กับ hospital เพราะฉะนั้นคำว่าใกล้ภาษาอังกฤษก็คือคำว่า near นั่นเองค่ะ number 3ต่อไปข้อที่3แล้ว excuse me I'm looking for the bank ฉันกำลังมองหาธนาคารนะคะ where is it ธนาคาร is the hospitalธนาคารมันอยู่ทำไม hospital อันนี้ต้องเติมคำว่า in front of โอเคด้านหน้านะคะ bank อยู่ด้านหน้า hospital number 4 I'm looking for the bank where is it I'm looking for the bank where is it is the hospital isBehind the hospital. The last one. Excuse me, I'm looking for the bank. Where is it? This is a bank. Is the hospital. มันอยู่ทำไมกับ hospital คะอันนี้ก็คือ next to นั่นเองทีนี้นะคะครบแล้ว5ข้อทีนี้นอกจากเราจะได้วิธีการตอบแล้วใช่ไหมคะ is the สถานที่ที่มันอยู่ใกล้กับสิ่งที่เขาถามถึงเราก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยคคำถามด้วยนะคะก็คือ where is it นะหรือถ้าเราไม่ได้ขึ้นต้นอันนี้ excuse me ก็คือเป็นการขออนุญาตนะคะเราต้องเวลาเราจะถามใครนะคะเราก็ excuse me ขอโทษนะครับขอโทษนะคะI'm looking for the ฉันกำลังมองหาสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่หรือเราจะไม่พูดอย่างนี้ก็ได้ค่ะเราไม่ต้องพูดประโยคขึ้นต้นเราก็แค่บอกว่า excuse me แล้วก็ถามได้เลยค่ะว่า where is the แล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่เราอยากจะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะคะสมมติหนูอยากรู้ว่าสวนสัตว์อยู่ตรงไหนหนูก็ถามได้เลยว่า where is the zoo ใช่ไหมคะถ้าอยากรู้ว่าโรงวัดอยู่ที่ไหนก็ where is the temple แค่นี้ได้เลยนะคะเวลาตอบก็ is แล้วก็ตามด้วยคำนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่มันอยู่ใกล้ๆกันกับสิ่งที่เราถามถึงทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้5คำนั้นน่ะที่เราเรียนกันไปมันเรียกว่าอะไรนะคะและ5คำนั้นที่เราเรียนกันไปนะคะ next to behind opposite near in front of มันก็เรียกว่า preposition of place นะคะ preposition เป็นภาษาไทยก็คือคำบุพบทนั่นเองนะคะ preposition of place อย่างที่เราเรียนไป place แปลว่าสถานที่ใช่ไหมคะPreposition of place ก็คือคำบุพบทที่เอาไว้ใช้บอกตำแหน่งหรือสถานที่ของสิ่งของนั้นๆ นะทีนี้เรามาทบทวนคำศัพท์กันอีกหนึ่งรอบนะคะคำแรกอ่านว่าเห็นไหมสีเขียวๆอันนี้คำแรกอ่านว่า next to นักเรียนอ่านตามไปด้วยนะคะดูตัวอักษรตามไปด้วย next to แปลว่าถัดจากหรือ
ถัดไปใช่ไหมคะต่อไปคำที่2 behind behind คืออยู่ข้างหลังนะคะดูที่ลูกศรนะคะลูกศรมันชี้อันที่อยู่ข้างหลังนะคะ behind อยู่ข้างหลัง next word in front of ก็คือตรงข้ามกับ behind เลยนะคะ behind กับ in front of ตรงกันข้ามกันนะ behind อยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้น in front of ก็คืออยู่ข้างหน้านั่นเองนะคะต่อไปคำว่า near near คืออยู่ใกล้ใกล้กันและ opposite ก็คืออยู่ตรงกันข้ามโอเคทีนี้ครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนนะคะก็คงจะมีความเข้าใจมากพอแล้วเกี่ยวกับ preposition of place หรือคำบุพบทที่ใช้บอกตำแหน่งหรือสถานที่ของสิ่งของนั้นๆ นะคะทีนี้คำบุพบทเหล่านี้มันมีมากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็เรียนแค่5คำก่อนนะคะคำแรก next to behind in front of near แล้วก็ opposite ทีนี้เป็นตาของนักเรียนบ้างแล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะโดยเดี๋ยวเราดูโจทย์กันไปพร้อมๆกันเลยนักเรียนเอาสมุดขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนลอกโจทย์ตามนี้ไปเลยค่ะข้อที่1 Where is the bank นักเรียนวาดรูปตามนี้ด้วยนะคะแต่ว่ารูปก็ไม่ต้องละเอียดเท่าเขาก็ได้นะนักเรียนอาจจะใช้วิธีการเขียนคำศัพท์เอานะคะอันนี้ bank อยู่ฝั่งนี้แล้วก็อันนี้คืออะไร restaurant เมื่อกี้ในสไลด์แรกครูลืมไปว่าเรายังมี restaurant อีกที่เราเรียนไปนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะเขียนวาด bank ไว้ฝั่งนี้แล้วก็เป็นถนนอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็ restaurantทีนี้ข้อที่1เขาถามว่า Where is the bank? Where is the bank? ทีนี้ค่ะข้อที่1เสร็จลอกโจทย์เสร็จแล้วใช่ไหมคะ Where is the bank? แล้วก็ให้นักเรียนเขียนคำตอบนะคะ Is แล้วก็เติมอันนี้ลงไป The restaurant Is the restaurant ทีนี้เดี๋ยวครูทำตัวอย่างให้ดูพอนักเรียนเขียนวันที่เสร็จแล้วใช่ไหมคะเขียนวันที่เสร็จแล้วนะแล้วก็ข้อที่1ลอกโจทย์ไป Where is the bank เสร็จแล้วก็ให้นักเรียนวาดรูปตามนี้นะคะวาดรูปเสร็จก็คำตอบ is ทำไมข้อนี้ bank กับ restaurant มันอยู่ทำไมกันมันอยู่ in frontOf it in front of the restaurant เสร็จ1ข้อขีดเส้นใต้แบบนี้นะคะโอเคต่อไปข้อที่2ข้อที่2เขาถามว่า Where is the zoo? Where is the zooอันนี้ข้อที่2นะคะ Where is the zoo ก็ตอบได้เลยค่ะอันนี้คือ zoo อันนี้คือ is to the park มันอยู่ทำไมกับ park ให้นักเรียนตอบไปเลยนะคะอย่าลืมวาดรูปด้วยนะต่อไป number 3 Where is the school this is school this is templeWhere is the school? It's through the temple. School กับ temple. It's through the temple. มันอยู่ทำไมโอเคอันนี้ก็ครูจะไปไวนิดนึงนะคะเพราะว่านักเรียนสามารถกด stop ไว้ก่อนได้นะคะถ้าทำไม่ทันนะก็ค่อยๆทำไปทีละข้อนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้แบบเป็นออนไลน์สดๆเลยนะคะนักเรียนสามารถหยุดคลิปได้นะคะเพื่อที่จะทำให้ทันนะแล้วก็สามารถเดินหน้าเดินหลังย้อนกลับได้เลยโอเค number 4 Where is the hospital? Where is the hospital? Is to the park? อันนี้คือ hospital เห็นไหมนักเรียนไม่ต้องวาดรูปให้เหมือนเขาเลยก็ได้นะคะแค่วาดให้มันรู้ว่าเป็นสถานที่แล้วก็ตำแหน่งให้มันชัดเจนว่ามันถูกต้องตามคำศัพท์ที่เราใส่มานะอันนี้ opposite อันนี้ park
oh sorry อันนี้ hospital อันนี้ park นะคะแล้วก็ดูซิว่า hospital มันอยู่ทำไมกับ park okay next one where is the gas station this is a gas station this is our school soWhere is the gas station? Gas station อยู่ตรงไหนของ school นะคะง่ายมากเลยโอเค next one อ่ะทีนี้ในสมุดเสร็จแล้วใช่ไหมคะมีด้วยกันกี่ข้อเอ่ยนะคะก็ในสมุดเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนมาทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนของเราต่อเลยนะคะหน้าที่ครูโชว์อยู่บนสไลด์นี้เลยนะน่าจะเป็นหน้าที่131ใช่ไหมเอ่ยลองเปิดไปดูพร้อมๆกันนะคะใช่ไหมหากันเจอหรือยังเอ่ย131ใช่ไหมแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนที่ครูกำลังโชว์อยู่บนหน้าจอนี้ไม่ใช่131ขอโทษทีค่ะอ๋อ151ค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่151นะคะให้นักเรียนเปิดไปเลยเสร็จแล้วดูซิว่าเขาไว้ทำอะไรเขาบอกให้นักเรียนดูรูปใช่ไหมคะอันนี้คือสถานที่ต่างๆรอบตัวเรานะสมมุติเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นมาก็มี park อยู่ตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือ park hospital gas station shopping mall temple zoo แล้วก็อันนี้ก็คือ my house ก็คือบ้านของฉันนั่นเองนะคะ my house นะทีนี้เขาบอกว่าให้นักเรียน complete the sentences นำคำศัพท์ที่กำหนดให้เขียนเติมลงในช่องว่างให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์คำศัพท์ที่กำหนดให้มีอะไรบ้างคำแรกก็คือคำว่า near ต่อไป behind next to opposite in front of เพราะฉะนั้นคำศัพท์ที่เขากำหนดให้มีด้วยกัน5คำนะคะ near behind next to opposite แล้วก็ in front of ทีนี้หน้าที่ของนักเรียนค่ะนักเรียนก็ต้องอ่านโจทย์5ข้อนี้นะว่าเขาพูดถึงสถานที่ไหนบ้างแล้วก็มันอยู่ทำไมกันอย่างเช่นครูทำตัวอย่างให้ดูแค่1ข้อนะคะข้อแรก the shopping mall นักเรียนก็ขึ้นไปดูในรูปสิ the shopping mall อยู่ตรงไหนนี่ the shopping mall นะคะ is the templeหา shopping mall กับ temple อันนี้คือ shopping mall อันนี้คือ temple the shopping mall is near the temple shopping mall กับ temple มันอยู่ทำไมกันมันอยู่อะไรคะนักเรียนควรเติมคำว่าอะไรข้อนี้มันอยู่ next to นะคะนักเรียนก็เติมคำว่า next toลงไปนะคะที่เหลือ2 3 4 5ทำเองเลยโอเคต่อไปค่ะต่อไปนะคะสไลด์สุดท้ายของวันนี้แล้วก็ยังคงเป็นแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะคะหน้าที่156แล้วก็157นะเหมือนเดิมค่ะ fill in the blanks นะ with next to in front of behind near แล้วก็ opposite ให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้ก็คือคำว่าNext to, in front of, behind, near, แล้วก็ opposite นะ5คำนี้นะคะมาเติมลงในช่องว่างให้มีความหมายตรงกับภาพอย่างเช่นข้อแรก the market นะคะคำศัพท์คำใหม่ market แปลว่าตลาดนะคะ the market is the bank อันนี้คือ market เห็นไหมอันนี้คือ bank market กับ bank มันทำไมกันมันopposite มันตรงกันข้ามกันนะคะนักเรียนก็เติมไปเลยคำว่า opposite นะคะแค่นี้ส่วนข้อที่เหลือทำเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ครูก็หวังว่านักเรียนจะมีความเข้าใจแล้วก็สามารถนำคำบุพบทที่ใช้บอกสถานที่หรือตำแหน่งของสิ่งของต่างๆ
นะคะหรือ preposition of place ไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เรียนเรื่องใหม่ห้ามลืมเรื่องเก่านะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆนะคะก็ยังจำกันได้อยู่นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คราบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ goodbye